เปิดโปรแกรมแบดไทยในอลปบาสปอป้อประเดิมพบคู่ผสมเนเธอร์แลนด์กีฬาวันที่23กรกฎาคม2567 13:13 น.ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีสเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสล่าสุดมีการเปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยบาสเดชาพลภัววรานุเคราะห์และปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่ผสมมือ6ของโลกจะเป็นผู้ประเดิมสนามของทัพขนไก่ไทยในวันที่27กรกฎาคมนี้โดยบาสและปอป้ออยู่ในสายบีโดยจะประเดิมสนามพบกับโรบินทาเบลลิงกับเซเลนาพีคคู่มือ19ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ในเวลาประมาณ15 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยหลังจากนั้นจะเป็นคิวของวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ8ของโลกจะลงสนามในกลุ่ม C พบกับจูเลียนพอลมืออันดับ109ของโลกจากสาธารณรัฐมอริเชียสต่อด้วยเมย์สุพนิดาเกตทองลงสนามแข่งขันในกลุ่มดีในประเภทหญิงเดี่ยวโดยจะพบกับจูเลียนาวิเอรามืออันดับ50ของโลกจากบราซิลแข่งขันในเวลาประมาณ20 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยคู่ที่4ประเภทชายคู่แมตช์แรกกลุ่ม BMM สุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกตเตรนคู่มืออันดับ24ของโลกพบกับคริสโตกับโทมาจูเนียโปป๊อปคู่มืออันดับ36ของโลกจากฝรั่งเศสแข่งขันในเวลาประมาณเที่ยงคืน30 นาทีคู่ที่5ประเภทหญิงคู่แมตช์แรกกลุ่มดีกิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกพบกับมาก็อตแลมเบิร์ตกับแอนเน่ครานคู่มืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแข่งขันในเวลา3 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยทั้งนี้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลได้กล่าวอีกว่าขอเชิญชวนแฟนๆแบดมินตันไทยสามารถร่วมส่งใจเชียร์และให้กำลังใจนักแบดมินตันไทยทั้ง9คนได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7 MCOT HD ช่อง7 HD PPTV HD 36คณะรัฐมนตรีเคาะตรึงค่าไฟฟ้า4.18 บาทถึงสิ้นปีคงเพดานน้ำมันดีเซล33.31 บาทต่อคอข่าวด่วนวันที่23กรกฎาคม2567 13:11 น.คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตรึงราคาค่าไฟฟ้า4.18 บาทต่อหน่วยจนถึงสิ้นปีและตรึงราคาน้ำมันดีเซลลิตร33 บาทจนถึงวันที่31 ตุลาคมพร้อมเผยร่างกฎหมายแก้ไขโครงสร้างพลังงานใหม่วันที่23กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการตรึงค่าไฟเฉลี่ยที่เรียกเก็บกับประชาชนงวดเดือนนกยอธนาคารค0.2567เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไม่เกิน300หน่วยเดือนในอัตรา3.99 บาทหน่วยส่วนประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300หน่วยเดือนขึ้นไปเรียกเก็บในอัตราคงเดิมที่4.18 บาทหน่วยโดยให้แบ่งทยอยชำระเงินคืนหนี้ภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.เป็นงวดต่อไปเนื่องจากกระทรวงพลังงานเห็นว่าการจ่ายชำระคืนหนี้ให้กฟผ.งวดเดียวแล้วให้ประชาชนแบกภาระหนี้ด้วยการจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรึงเพดานราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33 บาทต่อลิตร
ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2567ตามความสามารถของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากปัจจุบันกำหนดไว้จะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้ตนไม่พอใจกลไกน้ำมันบ้านเราทุกวันนี้ที่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่เคยมีใครคิดจะแก้ไขระบบนี้ที่ใช้มานานตั้งแต่พวกท่านยังไม่เกิดถึงขั้นตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าต้นทุนน้ำมันเท่าไหร่ขนาดจะขึ้นมามากยังต้องรู้ต้นทุนแต่นี่น้ำมันที่มีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนต่อระบบเศรษฐกิจแต่กลับไม่มีกฎหมายควบคุมเลยตอนนี้ตนกำลังดำเนินการอยู่โดยการร่างกฎหมายเองแก้ไขโครงสร้างพลังงานใหม่ที่มีมาแล้วกว่า 40-50 ปีโดยกฎหมายใหม่ไม่ขัดผลประโยชน์ใครแต่หากกฎหมายใหม่ไม่ทันจะมีมาตรการอื่นมาแก้ปัญหาไปพรางก่อนขณะนี้ต้นฉบับเสร็จแล้วอยู่ระหว่างให้ทีมกฎหมายตรวจสอบก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันในประเทศที่ขึ้นลงอยู่ทุกวันนี้นายพีรพันธ์กล่าวว่าความจริงเนื้อน้ำมันของไทยอยู่ที่ประมาณ20บาทกว่าลิตรไม่ต่างจากราคาน้ำมันในประเทศมากนักแต่สาเหตุที่ราคาน้ำมันในประเทศไทยสูงถึง 38-40 บาทต่อลิตรเพราะน้ำมันของไทยมีส่วนผสมของไบโอดีเซลและเอทานอลซึ่งในอดีตมีราคาถูกกว่าน้ำมันแต่ปัจจุบันทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลราคาแพงกว่าน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันของไทยแพงกว่าต่างประเทศประกอบกับภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ในอัตรา 5.99 บาทต่อลิตรสูงกว่าประเทศสิงคโปร์ที่เรียกเก็บภาษีในอัตรา 5.54 บาทต่อลิตรและประเทศเวียดนามเรียกเก็บภาษีในอัตรา 1.70 บาทต่อลิตรเป็นต้นขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดณวันที่14กรกฎาคม2567ติดลบ 111,855 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 64,252 ล้านบาทและบัญชีก๊าซหุงต้ม LPG หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวติดลบ 47,603 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเรียกอนุทินสมศักดิ์เคลียร์ไอปมกัญชาสั่งออกครบ.ควบคุมการใช้การเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 11:14 ด่วนก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเรียกอนุทินสมศักดิ์เคลียร์ปมกัญชาก่อนทุบโต๊ะสั่งออกเป็นพ.ร.บ.เพื่อยุติความขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเรียกอนุทินสมศักดิ์เคลียร์ไอปมกัญชาทุบโต๊ะสั่งออกพ.ร.บ.ยุติขัดแย้งพรรคร่วมเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแหล่งข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เชิญนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.และนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมหารือพูดคุยเพื่อยุติประเด็นความขัดแย้งเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดหลังจากก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยออกมาแสดงความไม่สบายใจถึงประเด็นดังกล่าวทั้งนี้ในวงหารือนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าอยากให้ประเด็นดังกล่าวดำเนินการโดยการออกเป็นพระราชบัญญัติครบ.เพื่อควบคุมการบังคับใช้กัญชาให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์วิจัยและเศรษฐกิจเท่านั้นทั้งนี้การเรียกหารือด่วนดังกล่าวเพื่อเป็นการยุติและลดความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล